บันทึกลึกลับภาพที่ปรากฏสู่สายตาคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นที่วัดนิคมพัฒนาจังหวัดสกลนครสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามีรอยเลื้อยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เต็มพื้นห้องอาบน้ำในวัดเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ลึกลับในครั้งนี้ต่างมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรอยพญานาคเขาบอกว่ารอยอะไรไม่รู้หลวงพ่อไปรู้ก็เลยลุงไปรู้ลุงก็รอยพญานาคก็เลยบอกว่างั้นแปลกในใจว่ามาเขามายังไงกันก็เลยไปดูก็เห็นอย่างว่านั่นแหละล่องรอยประหลาดลักษณะคล้ายรอยเลื้อยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคที่พบในห้องน้ำในวัดชาวบ้านส่วนใหญ่รวมถึงพระสงฆ์ในวัดต่างบอกตรงกันว่าไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนจนกระทั่งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2558ที่ผ่านมารอยลึกลับที่เกิดขึ้นหลายคนเชื่อว่าเกี่ยวพันกับเด็กชายคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนั้นเนื่องจากเมื่อครั้งขณะบวชได้บังเอิญพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดภายในวัดเล่นไปแล้วก็เห็นอะไรเนี่ยแวบๆมาเป็นแสงใกล้จะเข้ามาข้างองค์นอกจากแสงประหลาดสามเณรป่านยังพบกับชายชราลึกลับในห้องน้ำของวัดอีกด้วยผมก็ปวดย่อแรงผมก็เข้ามาห้องน้ำอันที่สองเขาก็บอกว่าเปิดประตูให้หน่อยผมก็เปิดไม่ได้ดูครับแค่เดินไปเปิดประตูมาเลยเขาให้รอเขาเปิดน้ำไว้เขาก็เล่นน้ำกุนน้ำแห้งน้ำแห้งเสร็จปุ๊บผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรผมก็เปิดเข้าไปผมก็เห็นตั้งแต่หัวมากับหัวขึ้นอยู่แล้วก็แผลไม่เบี้ยเล่นแผลไปแผลมาพวกลำตัวนี่ยาวเหมือนกับงูคล้ายๆงูหงอนนี่เป็นหยึกหยักครับก็พวกตานี่อยู่ข้างนี้ครับตาเหมือนกับลูกแก้วสีเขียวแล้วก็พวกเกล็ดนี่เป็นสีเขียวเข้มคิดว่าเป็นงูอนาคอนดาเอ้าจำเป็นนะเขาเราเป็นพญานาคมาจากแม่น้ำโขงแล้วก็มีใต้บาดาลมาผมว่าผมจะไปยื่นไปบอกหลวงพ่อเขาว่าหยุดจะไปเช่นกว่ามนุษย์เยอะๆเขาว่าถ้าเจ้าอันไปช่วยเพื่อนๆเจ้ามาอันคนเยอะๆนะถ้าจะไม่มาหาเจ้าผมก็เลยไม่มาชวนครับเขาว่าจะไปหาพ่อแม่เขาก็เลื้อยออกไปลงสระแล้วผมก็วิ่งเข้าไปนอนผมกลัวภาพชายชราเล่นน้ำก่อนกลายร่างเป็นพญานาคไม่เพียงสร้างความกลัวให้กับเด็กน้อยสามเณรเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นภายในห้องน้ำที่เกิดเหตุยังปรากฏล่องรอยลึกลับอย่างที่เห็นรอยลึกลับที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคไม่เพียงสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วหมู่บ้านเท่านั้นแต่มันยังมีผลต่อความเชื่อของคนในหมู่บ้านอีกด้วยแล้วแต่เขาจะเป็นไปได้พญานาคนี่แล้วแต่เขาแสดงให้เป็นว่าเป็นงูเป็นอะไรเมื่อเตือนประจำถ้างูเห็นงูใหญ่งูอะไรห้ามตีเด็ดขาดเลยบอกอย่าไปตีเขาเขาก็ไปกับเขามากับเราเขามาพึ่งเราต้องพึ่งเขาผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่หลังๆมาได้ฟังกับคุณปานนี่เด็กชายปานนี่พูดแล้วนี่รู้สึกว่ามีความเชื่อมากกว่าปกติเชื่อมากกว่าขึ้นกว่าเดิมว่ามันน่าจะเป็นของจริงนะครับความเชื่อถือศรัทธาเรื่องพญานาคของชาวบ้านย่านวัดนิคมพัฒนาแห่งนี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเนื่องจากวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสกลนครหนึ่งในจังหวัดที่เชื่อว่าเป็นอาณาบริเวณของเมืองพญานาคนั่นเองโดยเฉพาะสระน้ำโบราณแห่งนี้ที่สามเณรป่านพบกับชายชราเป็นครั้งแรก
นอกจากจะเป็นสระน้ำเก่าแก่ของคนในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าที่นี่คือทางเชื่อมต่อสู่เมืองพญานาคถือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยความอาถรรพ์จนชาวบ้านหลายคนเกือบต้องจบชีวิตลงเพราะสระน้ำแห่งนี้แล้วก็ยุงูใหญ่ปลาใหญ่อย่างเงี้ยในสระเนี่ยเขาเห็นเรื่อยหลานชายนี่แหละมันมายิงปลาอย่างนี้เหรอปลาดุกใหญ่นะมายิงแล้วก็เป็นบ้าแล้วบ้าเอาแต่งคณะมาคารวะหลวงพ่อมาให้หลวงพ่อผู้พาพูดแล้วก็เศร้าหายไปเหตุการณ์เหลือเชื่อที่ชาวบ้านพบเจอลำแสงประหลาดและชายชราที่กลายร่างเป็นพญานาคนอกจากจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาเรื่องพญานาคเพิ่มมากขึ้นแล้วยังสร้างความขัดแย้งในความคิดเห็นจากคนที่ไม่เชื่อถือศรัทธาจนในที่สุดจึงตัดสินใจร่วมกันว่าให้เชิญร่างทรงมาเพื่อค้นหาคำตอบของปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารผ่านร่างทรงเบื้องต้นหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าเป็นความจริงโดยเฉพาะพญานาคพ่อแม่ลูกเนื่องจากมีคนเคยพบเห็นด้วยตาตนเองมาแล้วพอทีถึงวันพระมายายก็เห็นแต่เขาเป็นคนเป็นคนตัวใหญ่มากับเด็กคนหนึ่งก็มาถามเขาบอกว่ามาจากไหนไม่บอกก็เลยมานั่งตรงที่ใกล้ๆอาสนะสูงแล้วเอาแขนเขาพาดข้างหนึ่งไอเด็กก็นั่งข้างหน้าโอป้าเขาก็เลยบอกว่าซื่อคาถาไอตัวเล็กเลยตัวเล็กไม่บอกเขาก็ไปเลยพอวันพระมาเขาก็มากราบพระเหมือนเดิมมาก็มาครั้งที่สองที่สามก็บอกว่าปูผ้าอาสนะให้ด้วยนะรู้จักไหมเจ้าของอยู่ที่นี่เขาบอกอ้าวก็ไม่รู้แหละไม่บอกก็เลยบอกให้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อปูผ้าอาสนะไว้ที่หน้าพระใหญ่หน่อยนะท่านก็ปูแล้วก็เงียบไปเลยเห็นมานานๆเห็นมาครั้งนานเห็นมาครั้งก็เป็นคนเหมือนเดิมเลยไม่เห็นเป็นตัวงูตัวอะไรหรอกโอ้อยากกินน้ำนี่บ่มาครับโอ้อยากกินน้ำ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 แม่บ่จักแม่กินน้ำนี่แม่เขาบอกกินน้ำนี่ครับเชื่อกระบอกนุ่งเล็กนี่ลูกอะไรมายุก็มาเอาอยากได้ก็มาเอานะจับได้แล้วที่ปากกาหากระดาษมาไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษเดี๋ยวคุณเดวิดต้องมีข่าวบอกข่าวผมแล้วห่วยใครนั่งอยู่ตรงนี้เห็นเจอตัวนะก็บอกเอาเยอะเอากระดาษมาปากกาจะให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวมันได้กะทิได้ยังกะทิเอ็ดไห่เนาะกะทิหลายเนาะโอ้ยใหญ่ๆเลยลูกนักหนักหลายบ่มาบอกคือบอกมันหนักมวนบุปันมวนโอ้ยเป็นน้ำตาลไงดูคนบ
ดอกอยากได้บุญลูกขึ้นนะลูกนอกจากมายืนยันว่าภายในสระน้ำโบราณมีครอบครัวพญานาคอาศัยอยู่นอกจากมาขอให้สร้างรูปปั้นพญานาคภายในวัดร่างทรงพญานาคยังได้ไขปริศนาที่หลายคนคาใจอีกด้วยว่าทำไมจึงเลือกที่จะมาปรากฏกายให้สามเณรปานพบเห็นนี่นี่ครับนี่นี่เห็น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 เต็มมีเพิ่นบ่ขอกินน้ำเพิ่นบ่ขอกินน้ำเพิ่นบ่หมู่จ๊ะดีกินน่ะดีหมู่จ๊ะเป็นนี่ล่ะเล่นนี่เล่นหลังน้ำบ่เพิ่นมาขอกินน้ำที่แรกเพิ่นมาในเล่นเพิ่นหนีเล่นบ่จ๊ะเล่นอันที่ว่านี่แต่กลับมาเดี๋ยวปอบขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษเหตุการณ์ที่พญานาคกระทำผ่านร่างทรงกับสามเณรทั้งพฤติกรรมที่ดูเหมือนว่าสนิทสนมเป็นพิเศษทั้งการขอโทษรวมทั้งการขอรดน้ำที่มือชาวบ้านหลายคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าพญานาคกับสามเณรปานต้องมีความสัมพันธ์และผูกพันกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนเรียนสองโอ้เก้าดอกมันอยู่อย่างหลังมันอยู่หลังเอามาอยู่แล้วด้วยบอสอ่ะ
บ่อน้ำคู่มือเด้อนี่ตาลบ่อน้ำมาสู่คู่มือเอามาส่งเพิ่นคือที่เข้าดอกเรียน2เด้อเด้อทําให้ทุกคนรู้ได้มันจะป่วยเออแม่เจ้าหมดบอกถามเพิ่นว่าบ่เข้าใจเอาก็คักเพื่อนกันให้สามเณรปานเห็นนั้นเนื่องจากความผูกพันในอดีตชาติที่เป็นพี่น้องพญานาคด้วยกันแล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นว่ากันว่าพี่น้องพญานาคยังได้ติดตามสามเณรปานอยู่ตลอดเวลาถ้าผมไปกรุงเทพเขาก็ไปด้วยผมก็ไปกรุงเทพผมก็ฝันฝันเห็นพญานาคเอาผมไปด้วยเข้าจากบ่อเข้าบ่อปุ๊บกลายเป็นพญานาคเหมือนกันเลยผมก็ลงน้ำไปแม่ผมก็ปลุกถ้าผมมาบ้านเขาก็มาบ้านด้วยรู้สึกว่าหัวผมเร็วขึ้นนะครับรีบเดินรีบเดินครับรีบเดินปะเพื่อนครับนอกจากพี่น้องพญานาคจะติดตามน้องปานหรือสามเณรปานไปแทบจะทุกที่แล้วว่ากันว่าพี่น้องพญานาคยังคอยปกป้องน้องป่านอีกด้วยคำตอบของผู้ชมที่ไหนชื่อนามกับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ